สวัสดีครับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลดนะครับหลังจากสวนของเรานะครับผลผลิตมะพร้าวให้ผลไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากสภาพดินเป็นดินค่อนข้างใหม่ความอุดมสมบูรณ์ธาตุอาหารในดินค่อนข้างน้อยเราจึงจําเป็นต้องมาเติมปุ๋ยให้เขาบ้างนะครับวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงการให้ปุ๋ย ที่ทำให้ได้ผลผลิตตอบโจทย์ตามความคาดหวังของเราพืชผลทุกชนิดรวมทั้งมะพร้าวมีปริมาณผล,ผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับธาตุอาหารในดินการที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์คือดินมีแร่ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะพร้าวการให้ปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดินนั้นสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะแก่การปลูกมะพร้าวควรอยู่ในระหว่างค่า ph 6-7ถึงนะครับการให้ปุ๋ย พอเหมาะแก่ความต้องการของมะพร้าวนั้นควรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อการให้ปุย๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินมะพร้าวจะดูดธาตุอาหารโพแทสเซียมไปใช้มากที่สุดในการเพิ่มจํานวนผล,ผลผลิตและธาตุอาหารอื่นตามลําดับนะครับดูตัวอย่างธาตุอาหาร n p k ที่ควรให้ดังนี้นะครับโพแทสเซียมประมาณ13กิโลถึง20กิโลกร,รัมต่อไร่ในไนโตรเจน9กกิโลถึง14กิโลกร,รัมต่อไร่และก็ฟอสฟอรัสนะครับ4กิโลถึง6 กิโลกรัมต่อไร่นะครับธาตุ NPK ธาตุอาหารหลักของพืชผลสัดส่วนตามนี้นะครับสำหรับปุ๋ยที่ใช้ได้ผลผลิตนะครับของมะพร้าวสูงที่สุดก็คือปุ๋ยเกรด13-13-21และปุ๋ยเกรด12-12-17-2นะครับส่วนปุ๋ยอื่นที่สูตรต่างจากนี้นะครับสวนใดที่ใช้แล้วได้ผลผลิตดีแนะนําใต้คอมเมนต์ได้นะครับในการใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตรหรือดโดโลไม ให้พิจารณาถึงสภาพความเป็นกรดด่างของดินด้วยนะครับก็คือในสภาพดินที่มีแนวโน้มการเป็นกรดด่างสูงให้ใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตและในสภาพดินที่มีความเป็นกรดด่างต่ำให้ใช้ปุ๋ยโดโลไมในการใช้ปุ๋ยโดโลไม้นั้นควรให้ก่อนหรือหลังใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ1เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารถูกกักเก็บไว้ในดินทําให้มะพร้าวไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้การให้ปุ๋ยควร ให้สัมพันธ์กับอายุของมะพร้าวนะครับยกตัวอย่างการให้ปุ๋ยเคมีมะพร้าวอายุ1ปีใส่ปุ๋ยเคมีสูตร131321หรือ121217ขีด2จำนวน1กิลกรัมต่อต้นต่อปีแมกนีเซียมซัลเฟต200กรัมต่อต้นต่อปีนะครับอันนี้ยังไม่ต้องใส่โดโลมไมท์มะพร้าวอายุ2ปีใส่ปุ๋ยเคมีสูตร131321หรือ1212 12, 17บจีดนะครับจำนวน2กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีแมกนีเซียมซัลเฟต200กร,รัมต่อต้นต่อปีโดโลไมด์2กิโลกรัมต่อต้นต่อปีส่วนมะพร้าวที่อายุเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเราก็ให้ปุ๋ยตามสูตรดังกล่าวนะครับสัดส่วนเพิ่มขึ้นปีละ1กิโลกร,รมัมสำหรับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตและหินปูนโดโลไมด์ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใช้หินปูนโดโลไมด์แนะนำให้หวานก่อนใช้ปุ๋ยอย่างอื่นอย่างน้อย1เดือนหรืออาจเสริมการใส่ กรีสลายหรือเกลือกแกลงให้มะพร้าว1กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีเพื่อเพิ่มธาตุคอลอร์ช่วยให้มะพร้าวติดผลและมีเนื้อหนาทางนี้การให้ปุ๋ยกับมะพร้าวขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ดินด้วยซึ่งจะช่วยให้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพนะครับส่วนวิธีการให้ปุ๋ยนะครับให้แบ่งใส่ทุก6เดือนครั้งแรกเริ่มใส่ฤดูที่เหมาะที่สุด ที่จะใส่ปุ๋ยให้มะพร้าวคือในช่วงต้นและปลายฤดูฝนในช่วงนี้มีความชื้นเพียงพอที่จะช่วยและละลายปุ๋ยและรากของมะพร้าวกาลังเจริญเติบโตเต็มที่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้ดีการหว่านปุ๋ยรากมะพร้าวที่สามารถดูดปุ๋ยได้ดีอยู่บริเวณติดกับลําต้นและอยู่ห่างจากลําต้นภายในรัศมี2เมตรดังนั้นการใส่ปุ๋ยจึงควรโรยหรือหว่านปุ๋ยตั้งแต่โคนต้นไปจนถึง2เมตรโดยรอบและถ้ามะพร้าว ที่ยังเล็กอยู่ควรหว่านปุ๋ยใกล้โคนมะพร้าวรากยังน้อยนะครับหลังจากการหว่านปุ๋ยแล้วควรพรวนดินตื้นๆลือกประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรเพื่อให้ปุ๋ยได้คลุกเคล้ากับดินและป้องกันการชะล้างส่วนการให้ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยคลอกนะครับบ้านเราเป็นเขตร้อนอินทรีย์วัตถุในดินส่วนมากมีน้อยและมีการสลายตัวเร็วเพราะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงแบคทีเรียในดินสามารถจเจริญเติบโตได้ดีย่อยและทำลายพวกอินทรีย์วัตถุได้อย่าง รวดเร็วอินทรียวัตถุจะเป็นตัวช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพของดินดีขึ้นทําให้ดินร่วนซุยการระบายน้ําระบายอากาศเป็นไปได้ดีรากของมะพร้าวสามารถชอนชัยไปหาอาหารได้อย่างกว้างขวาง,วางการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินสามารถกระทําได้หลายแบบนะครับเช่นการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเพื่อสดเช่นใช้ปอเทืองนะครับแล้วทําการไถกลบหรือใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์ในสวนมะพร้าวก็ได้ ก็เป็นสูตรการให้ปุ๋ยมะพร้าวนะครับที่ว่าได้ผลดีที่เรานํามาฝากนะครับเพื่อนๆท่านใดมีวิธีเทคนิคการให้ปุ๋ยสูตรใดๆนะครับที่ให้แล้วได้ผลดีนะครับแนะนํากันได้นะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้สำหับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามสวัสดีครับ